สวัสดีค่ะผู้พิมพ์มลปูนะคะวันนี้เรามีสูตรจากแตงกวานะคะที่จะดูแลผิวของเราให้ดูกระจ่างใสเปล่งปลั่งอย่างไร้ขี้ติค่ะสูตรนี้ปลอดภัยและอ่อนโยนนะคะสามารถทำได้ทุกวันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันในคลิปนะคะก่อนชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้พิมพ์มลปูนะคะสูตรบำรุงผิวของเราในวันนี้นะคะเราจะใช้น้ำแตงกวาค่ะเดี๋ยวเราจะขูดแตงกวาก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะกรองเอาแต่น้ำค่ะเมื่อได้น้ำแตงกวาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมชามผสมค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำแตงกวาลงในชามนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะสูตรครีมบำรุงแตงกวาของเราสูตรนี้นะคะจะทำให้ผิวกระจ่างใสเปล่งปลั่งค่ะไร้จุดด่างดำนะคะและทำให้ผิวขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่นมสดลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะนมสดนะคะจะใช้รสจืดค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็หาภาชนะมาจุเก็บไว้ใช้ค่ะจะเป็นขวดแบบนี้ก็ได้นะคะในการเก็บรักษานะคะเราจะเก็บไว้ได้นานประมาณ 3-5 วันนะคะโดยเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะวิธีใช้นะคะใช้สำลีชุบโลชั่นของเราค่ะทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอนะคะพร้อมกับนวดไปด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะสูตรนี้สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะเพื่อผิวหน้าที่กระจ่างใสนะคะแนะนำให้ทำเป็นประจำเลยนะคะลองทำกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ